ครับสำหรับการไปเยือนอุบลในคราวนี้นะครับพร้อมครับพร้อมทางด้านจิตใจเราพร้อมอยู่แล้ว 100% นะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นตัวหลักบางคนก็ต้องเช็คดูความฟิตนิดนึงก่อนนะครับอย่างจูรี่เนี่ยซึ่งมีปัญหาทางด้านแพ้อาหารนะครับก็ต้องดูแต่ว่าน่าจะเป็นหนาน่าจะลงได้ครับแน่นอนครับฝากไปถึงกองเชียร์อุบลว่าแมตช์นี้ยังไงเราพร้อมครับพร้อมที่จะทำเพื่อพี่น้องชาวสตูลอีกครั้งหนึ่งครับขอแรงใจแรงเชียร์จากชาวจังหวัดสตูลด้วยครับว่าช่วยส่งกำลังใจให้กันเยอะๆครับแผนการเล่นครับในเมื่อจะไปเจอทีมที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งโดยเตะเตะต่างชาติเขาแข็งแกร่งมากจะมีอะไรรับเขาครับก็ไม่ได้รับครับไม่ได้กังวลนะครับแต่ว่าต้องรัดกุมนิดหนึ่งครับต้องมีสมาธิเหมือนเดิมผมย้ำทุกทีว่าทุกๆเกมมีความสำคัญเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเจออุบลว่าเจอทีมมาบตาพุธหรือว่าเจอเพชรบุรีที่ผ่านมาก็แข็งทั้งหมดนะครับผมมั่นใจในตัวทุกทีมนะครับซึ่งเป็นคำพูดที่ผมพูดมาตลอดว่าสู้นะครับเราต้องสู้นะครับในแมตช์นี้แมตช์ไปเยือนอุบลนี้ยังไงก็ต้องรัดกุมในเรื่องของเกมรับเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าอุบลเขามีพื้นต่างชาติค่อนข้างจะดีนะครับเราไม่ประมาทครับแต่ถามว่าจะรับเต็มที่ไหมก็ไม่ครับถ้ามีโอกาสก็รุกด้วยครับรุกเต็มตัวด้วยครับ